จากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่มีการชกต่อยกันขึ้นที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติสมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเมืองทองธานีเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างที่นายสมบัติเอื้อมมงคลนายกสมาคมกีฬาเทนนิสคนใหม่พร้อมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมชุดใหม่เข้าไปสอบถามถึงสิทธิ์ในการรับมอบงานจากคณะกรรมการชุดเก่านั้นจนทำให้นายบัญชาพิมพ์สมบูรณ์อดีตเฮรัญยิกสมาคมและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บหลังจากถูกนายไพฑูรย์นามกรเจ้าหน้าที่สารสนเทศของสมาคมกีฬาเทนนิสชกต่อยเนื่องจากไม่พอใจที่นายบัญชาใช้คำพูดบีบให้ออกจากงานรวมถึงเรื่องการหักเงินและเบี้ยเลี้ยงที่ได้ไม่เท่าคนอื่นซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ATF จึงได้ระงับกิจกรรมการส่งเสริมนักกีฬาเทนนิสทุกประเภทในประเทศไทยและปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราวจนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติรวมทั้งจะพิจารณาย้ายสำนักงาน ATF ออกจากประเทศไทยด้วยขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือถึงนายสมบัติเอื้อมมงคลนายกสมาคมกีฬาเทนนิสลงนามโดยนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการกกท.วันที่3พฤษภาคมเพื่อแจ้งว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559ของสมาคมกีฬาเทนนิสเป็นไปอย่างถูกต้องและยืนยันให้นายสมบัติดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเทนนิสนับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง23มกราคม2559วาระ4ปี2559ถึง2563ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาเทนนิสจึงสามารถรับมอบงานจากคณะกรรมการชุดเดิมได้อย่างไรก็ตามขณะนี้การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งชุดอยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียนของนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดนนทบุรีซึ่งนายทะเบียนจะได้ตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการต่อไป